ู่รายการหาดจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้หลังจากที่ได้ฟังในเรื่องราวของการวิเคราะห์นะวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์ของปีหน้าไปแล้วโอ้โหบอกเลยนะคะว่าหลายคนจดการนี่คือเตรียมตัวกลางปฏิทินเลยเพราะบางคนเขาจะมีแบบการทำธุรกิจการลงทุนต้องระมัดระวังสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นใครที่ได้รับฟังไปแล้วก็อย่าลืมนะคะเก็บเอาไว้เป็นข้อมูลของตัวเองหรือว่าอยากจะบอกเพื่อนๆเนี่ยก็ให้เข้าไปชมย้อนหลังที่ YouTube ได้เลยนะคะ Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand แต่ว่าสำหรับช่วงนี้ใครอยากจะมีโอกาสลุ้นเป็นผู้โชคดีกันที่อย่างที่บอกค่ะว่าช่วงของปลายปีแบบนี้ของขวัญที่ครัวทานเตรียมเอาไว้ให้นอกจากเรื่องของการวิเคราะห์ต่างๆแล้วเนี่ยเรื่องราวดีๆโอ้โหวัตถุมงคลที่มอบให้ก็ดีที่สุดดีที่สุดแล้วค่ะแล้วหาที่ไหนก็ไม่ได้แล้วนะคะอันนี้ต้องบอกว่ามอบให้มีเพียงแค่1เดียว1ชิ้นเท่านั้นจริงๆนะคะโดยเฉพาะวันนี้คุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามานะคะพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลข้อความแล้วก็จังหวัดนะคะส่งมาที่4221606ก็จะมีโอกาสได้รับสีคณะปฏิเนื้อไม้กลายเป็นหิน1ท่านเท่านั้นช่วงท้ายรายการเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะคะซึ่งเราแรนดอม SMS ตั้งแต่ช่วงต้นรายการแล้วนั้นต้องมาลุ้นกันว่าใครจะมีโอกาสได้รับไปนะคะแล้วก็ฝากด้วยนะก่อนที่จะไปในส่ง SMS กันเรื่องของงานบุญการวาทิตย์นี้นะคะใครอยากจะไปร่วมบุญร่วมกันที่วัดสมานมิตรตำบลกระเฉดอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะก็จะมีพิธีในการเททองหล่อพระประธานในพระโบสถ์ส่วนองค์ปฐมนะคะหน้าตัก80นิ้วนั่นเองช่วงประมาณ9นาฬิกาเป็นต้นไปก็จะมีพิธีบวงสรวงนะคะโดยอาจารย์ฐานเลขาจิตแล้วก็ช่วงภาคบ่ายก็จะมีพิธีพุทธาภิเษกนะคะจะมีพระเกจิอาจารย์นะคะประมาณ5ท่านด้วยกันนั่งปลกนะคะแล้วก็อธิษฐานจิตนั่นเองฉะนั้นไปร่วมบุญร่วมกันนะคะไปเจอกันที่วัดได้เลยครับและที่สำคัญวันที่5มกราคมนะฮะที่วัดหนองตะเกียนบอนครับอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วท่านผู้ชมก็สามารถไปร่วมบุญในการยกช่อฟ้าอุโบสถหลังใหม่ในโครงการบุญที่สาธรรมนะครับซึ่งเราเองก็ได้ดำเนินการมานะครับมาระยะหนึ่งแล้วในเรื่องของการนำกฐินไปถวายนะครับในแหล่งอุโบสถหลังคาก็ยังไม่มีหรอกนะหลังคานี่ก็ยังไม่แล้วเสร็จนะถือว่ามีอยู่แล้วก็ได้ยกช่อฟ้าเป็นช่อฟ้าเอกด้วยไปรวมบุญไปสร้างกุศลไปเอาทรัพย์มาร่วมกันนะฮะเป็นวันรู้สึกจะเป็นวันที่5มกราคมนั่นเป็นพุทธหัสบดีนะฮะเป็นวันครูด้วยนะครับเรียนเชิญตั้งแต่เช้าๆเลยนะครับนะก็ไปร่วมบุญร่วมกันได้แล้วอย่างที่บอกนะคะว่าตารางบุญไม่หมดแค่นี้ค่ะเดือนมกราคมนี้ยังจะมีอีกแล้วก็รวมไปถึงกิจกรรมดีๆด้วยที่เราจะเดินทางไปทางภาคเหนือกันนะมอบของขวัญมอบเสื้อหนาวผ้าห่มต่างๆดีอยู่คือณตอนนี้อากาศค่อนข้างเริ่มเย็นละทางฝั่งภาคเหนือหรือภาคอีสานก็ตามนะคะฉะนั้นเราจะได้นำตรงนี้ไปแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจให้กับน้องๆกันหรือว่ากระทั่งบุคคลที่ตกทุกข์ได้ยากด้วยกันด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้มา SMS กันบ้างดีกว่ารีบกด SMS เข้ามาเลยนะคุณวิทยาจะรวยไหมคะจะมีโชคเมื่อไหร่จะมีบ้านหลังใหม่ไหมเลขบัตร800นะครับถ้าเป็น900ก็ดีสิครับ900จะได้นะเติมแถมไปสัก100นึงค่ะมาดูนะคุณวิทยาวันอังคารโภคทรัพย์มักเกิดขึ้นเพราะเหนื่อยยากลำบากทนเหลือเกินนะมันคงก็ยากอยู่ส่วนที่คุณมีอยู่อ่ะก็ยังสามารถที่พอนะหามาเชยชมได้ในระยะสั้นๆนะครับแต่ว่าเขาว่าบุญเก่ามีแต่ว่าต้องรอวาสนาที่จะมากกว่านั้นเนี่ยเอามาเติมเต็มอยู่นะเหมือนเราเนี่ยครับเราใช้เวลาเยอะกว่าคนอื่นเขานะจังหวะของคุณจะมีจริงๆจะช่วงเวลานี้นับประมาณอีกปีต้นๆปีเศษนะครับแล้วก็ขยับปรับเปลี่ยนในเรื่องบ้านอีกไหมครับนะครับปีต้นๆปีเศษมันจะไม่เหนื่อยแม้ถ้าบอกก็ซื้อตอนนี้นะครับมันเหนื่อยยาวแนะนำลายเซ็นคุณวิทยาครับค่ะทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามานะคะก็ระบุชื่อนามสกุลนะคำถามไม่ชัดเจนเลยนะคะถ้าเลขบัตรก็เนี่ยส่งเข้ามาอย่างตามตัวอย่างแบบนี้เลยได้เลยนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณธนากรจะได้งานทำหรือเปล่าเลขบัตร534ขอเลขมงคลด้วยค่ะธนากรจะได้งานทำหรือเปล่านะฮะในจังหวะเนี้ยนะเว้นช่วงไประยะสั้นๆนะไม่ยาวหรอกครับนะ534บัตรของคุณเนี่ยยังแสดงถึงศักยภาพความคิดยังพอมีอยู่แล้วก็มีฝีมือลายมือเชื่อเลยครับคนมีฝีมือลายมือคนมีความพยายามอยากแล้วก็ทนมีความมานะมุมานะของคุณเนี่ยยังสามารถต่อยอดตัวเองได้ดีแล้วที่สำคัญนะครับถ้าจะใช้เลขมงคลนะฮะเสริมบารมีทำหน้าที่การงานแล้วก็ใช้เบอร์โทรที่ดีนะครับผมอยากจะให้คุณมีเลข2นะฮะแล้วก็3 3223ที่เนี่ยนะฮะเนี่ยเลขพวกเนี้ยนะครับเอาไปใช้ดีที่สุดครับนะฮะเป็นหมายเลขเบอร์โทรค่ะLucky Number นะให้คุณธนากรนั่นเองนะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณกิ่งพยมถามเรื่องของโชคลาภถามเรื่องสุขภาพแล้วก็ขอลายเซ็นค่ะโชคลาภปรากฏมาเดือนมีนาเด่นชัดนะฮะมีนาเมษาลุ้นนะแล้วก็หวังได้นะแล้วสามารถต่อยอดธุรกิจของเดิมที่มีอยู่นะครับโชคลาภที่ขณะหายไปนานๆเนี่ยจะกลับเข้ามาอีกครั้งแล้วนะครับสุขภาพปรมัยนะครับมาฟังกันเลยว่า
คุณกิ่งพยมเนี่ยในส่วนที่คุณคิดว่าจะใช้นะฟาร์มเพียรพยายามนะฮะให้เกิดขึ้นดูแลนะฮะสภาวะการป่วยเจ็บก็ดีสภาวะเรื่องเกี่ยวเรื่องซีดจางเลือดโลหิตจางนะครับมันจะมาทำให้คุณเหนื่อยกายและหนักจิตในช่วงหนึ่งนะครับการพักผ่อนก็ดีการทานอาหารเสริมเลือดด้วยเรื่องของแร่ธาตุดีๆเนี่ยมันมีผลดีกับคุณนะครับกิ่งพยมก็ต้องดูแลตอนนี้อย่าให้ถึงเวลาเป็นมากๆเป็นหนักๆแล้วแก้ไม่หายนะครับระยะนี้นะครับก็ควรจะต้องเข้าวัดฟังธรรมบ้างเพราะพื้นเก่าของเดิมคุณมีอยู่นะครับแล้วก็ลายเซ็นที่จะดีนะครับสำหรับคนดีๆด้วยก็อย่างนี้เลยฮะกิ่งพยมนะคะลายเซ็นนี้ก็ส่งเข้ามาได้เลยใครอยากจะได้รับการแบบลายเซ็นจากครูหัตถานะคะมี2แบบด้วยกันนุสมบัติแล้วก็แบบเตโชธานั่นเองเอสเมสต่อมาค่ะมาที่คุณเอสเมสต่อมาคุณกิติพงศ์นะคะเลขบัตร149อาชีพเป็นผู้รับเหมาค่ะผู้รับเหมาระวังนะฮะต้องมีจริงๆเนี่ยต้องมีเขาเรียกว่าอะไรล่ะต้องมีการต้องมีการร่วมมือนะแล้วก็วางแผนให้กับคนรอบข้างเข้ามารับงานหาทรัพย์มานะหาทรัพย์มาช่วยนะครับมิฉะนั้นเนี่ยคุณเวลาทำเพียวๆแล้วเนี่ยเวลาการตัดสินใจแล้วเนี่ยอำนาจต่อรองมันน้อยนะครับรับเหมาแล้วบางครั้งเนี่ยเขาพอผ่านมือเราปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะฮะพยายามหาแพ็กทีมคนอื่นมาร่วมด้วยถึงแม้จะขัดอกขัดใจกันบ้างบางครั้งแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยกิติพงศ์ก็จะได้เปรียบในที่สุดนะครับลองทำดูนะฮะคุณกิติพงศ์ครับค่ะเอสเอ็มเอสมาค่ะคุณชาตรีนะคะการงานโชคลาภคู่ครองขอลายเซ็นค่ะการงานขาขึ้นนะครับคุณชาตรีในจังหวะของคุณนะฮะมันบอกว่ามีแวบหนึ่งนะที่เหมือนเราคิดว่าจะเป็นจะใช่นะมันใช่จริงๆนะระยะรอบปีหน้าเด่นชัดครับการงานกำลังจะเข้าสเปคจะตรงใจเราแล้วยกเว้นเรื่องโชคลาภไม่ได้เลยครับนะฮะพอจะเข้ามาจะเข้ามาก็มีอุปสรรคเราเยอะมากนะฮะฉะนั้นคันที่จะไปเสี่ยงจะไปลงทุนจะไปเริ่มต้นใหม่ๆก็ไม่คุ้มค่าแล้วคู่ครองยังเป็นฝันและกำลังใจให้อยู่ฉะนั้นคู่ครองอาจจะไกลนิดนึงแต่ว่าหัวใจอยู่ใกล้เสมอแล้วระยะนี้ชาตรีอาจจะพบรักแท้ในเร็วๆนี้นะครับแล้วก็จะเป็นรักที่ค่อนข้างสมหวังในอนาคตด้วยนะครับค่ะลายเซ็นเส้นสายประกายชีวิตกับคุณชาตรีนะครับคุณชาตรีนั่นเองนะคะทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามาเราจะมีการแรนดอมผู้โชคดี1ท่าน1เดียวเท่านั้นนะคะที่จะมีโอกาสได้รับสีคณะปฏิเนื้อไม้กลายเป็นหินนะรีบส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันได้นะคะ SMS ต่อมาคุณปันนรสการเรียนและความรักเป็นยังไงคะผมต้องทำงานแล้วนะอ้าวบุญเขาเลี้ยงไงเลี้ยงได้บุญแสดงว่าหล่อล้อมได้บุญเป็นคนใจบุญใช่มั้ยครับนะฮะอ่ะวันจันทร์นะฮะปันนรสนะฮะการเรียนของคุณเนี่ยเป็นการเรียนค่อนข้างจริงๆเก่ง2แบบ2อย่างไม่ใช่เก่งเรื่องเดียวฉะนั้นสมมุตินะยกตัวอย่างเก่งบริหารจัดการอาจจะเก่งเรื่องของเรื่องสายวิทย์ก็ได้นะลองเลือกดูนะเพราะว่ามันไปได้หลายแนวทางเลยนะฉะนั้นเรียนมาอาจจะไม่จบมาไม่ตรงสเปคกันเรื่องงานแต่ในสุดท้ายคุณก็เอาดีและเอาตัวรอดได้ยกเว้นเรื่องความรักนะความรักอาจจะทำให้ความเศร้าใจเพียใจในระยะเวลาสั้นๆแต่รักแท้นะฮะมักจะเกิดขึ้นในท่ามกลางที่ความสูญเสียนะฮะแล้วก็เป็นความรู้สึกที่ดีเดียวคุณมักจะจริงใจและจริงจังถ้าช่วงนี้นะถ้าแนะนำถ้าครูฐานแนะนำก็ปีกวิเวกนะแล้วก็ดูใจกันระยะใกล้ๆนะดูระยะไกลๆขออภัยดูระยะไกลๆแล้วก็เอาความเล็กน้อยของความรู้สึกนึกคิดที่ดีๆเขาเอามาผสมผสานกับเราแล้วเราจะเจอรักแท้ในวันที่ดีสำหรับคุณนะครับปันนรสนั่นเองนะคะ SMS ต่อมาเลยค่ะคุณปาจรีนะคะเลขท้ายบัตรประชาชน956ค่ะ956นะฮะมักสะดุดการงานในช่วงเดือนประมาณพฤษภาแล้วก็มิถุนายนนะครับ2เดือนนี้เป็นเดือนที่สะดุดจริงๆถ้ามาร์คไว้เลยเมษาพฤษภานะครับเป็นช่วงที่กำลังต่อรองนะฮะพอมิถุนายนเนี่ยย่าง9ความสำเร็จมาเกิดขึ้นแล้วเป็นการย่าง9ที่คุณค่อนข้างจะประทับใจในช่วงมิถุนากรกฎานะฮะระยะนี้ก็คงจะต้องทำอกทำใจนะ5เดือนเองนะฮะผ่านพ้นไปทุกอย่างก็จะลงตัวนะปาจารีครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณวิทยาการงานการเงินขอลายเซ็นเส้นแบบไหนดีคะเส้นแบบภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวจะเซ็นให้นะให้คุณวิทยาเวลาไปเซ็นแล้วนะภาษาไทยภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือมีความใกล้เคียงคือใช้หลักการเซ็นแบบเตโชธาฉะนั้นบางท่านเอ๊ะได้รับไปแล้วนะจะเหมือนกันหรือเปล่าก็สามารถส่งลายเซ็นได้นะครับนะครับเนี่ยฮะลายเซ็นเส้นสายประกันชีวิตอีกหนึ่งแบบหนึ่งลายเซ็นนะครับที่จะมองไปคุณวิทยานะฮะครับรับภาษาอังกฤษแบบนี้เนี่ยเคยใครอาจจะมีโอกาสได้รับก็ส่งเข้ามาได้เหมือนกันเราเคยนะฮะนำเสนอเรื่องราวนะนะกอไก่ถึงฮอนักผู้ลายเซ็นอย่างไรใช้ยังไงเมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วบางท่านยังไม่เคยรับชมเดี๋ยวอีกสักครั้งหนึ่งนะเราก็นะเร็วๆนี้ปีใหม่ก่อนนะฮะก็จะนำเสนอเรื่องราวของนะชื่อลายเซ็นอักษรเสริมมงคลนะฮะแต่ละท่านนะฮะว่าความรักเป็นไงการเรียนเป็นไงการเงินเป็นไงนะครับมีเจาะลึกเลยนะใช่ครับเพราะว่า
ออกเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กก็ออกไปแล้วค่ะฉะนั้นศาสตร์พวกนี้นะฮะมันอยู่ใกล้ตัวเราไม่ว่าเรื่องประกันภัยเรื่องการป่วยเจ็บหรือเรื่องการขอสินเชื่อต่างๆนะมักจะอยู่นะเขาจะดูลายเซ็นก่อนอ๋อค่ะเป็นไงคะลายเซ็นต้องเซ็นเขาไม่ได้บอกว่าคุณมีประชาชนแล้วได้นะค่ะทำไมวันเดือนปีเกิดคู่แฝดใกล้เคียงกันแต่สุดท้ายแล้วชะตาชีวิตลิขิตแล้วเปลี่ยนแปลงไปอาจจะไม่อยู่เรื่องดวงแต่ว่าลายเซ็นนี้สำคัญค่ะเพราะว่าคู่แฝดหรือว่าคนที่เกิดพร้อมๆกันเนี่ยสภาวะลายเซ็นเส้นสายปลายมือมันเปลี่ยนไม่ได้เส้นสายลายมือเปลี่ยนไม่ได้แต่เส้นสายลายเซ็นสามารถเปลี่ยนได้ประยุกต์ได้แล้วชีวิตก็มีความแตกต่างกันนะฮะนี่คือศาสตร์เรื่องราวของลายเซ็นครับค่ะบอกว่าลายเซ็นเนี่ยเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเลยที่เฉพาะของแต่ละบุคคลเลยฉะนั้นส่งเข้ามาให้อาจารย์ได้ออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะคุณลดาวันเลขแบบประชาชน369โชคลาภและความรักเป็นยังไงคะ369นี่พอผ่านวันที่31ไปก็โชคลาภมาเลย oh. มีฮะนะฮะลัดดาวันมีโอกาสมีโชคลาภสูงทีเดียวและก็ความรักความสำเร็จมาพร้อมๆกับโชคลาภเลยนะโชคลาภไม่ใช่ขอไฟนะฮะ ขอสำเภาเขาอาจจะพิมพ์ผิดอาจจะแบบไม่พิมพ์ไงเดี๋ยวส่งไม่ทันความรักก็เริ่มจะนะเบ่งบานแล้วก็เบิกบานในระยะเวลาใกล้แล้วนะครับนะลัดดาวันก็ดีใจล่วงหน้าด้วย มีโอกาสนะครับอยากให้คุณลัดดาวันเนี่ยนะครับในช่วงสวดมนต์ข้ามปีนะครับสร้างความดีข้ามชาตินะปรารถนาแล้วก็สมหวังนะครับมีสตังค์เยอะๆค่ะเอสต่อมาค่ะคุณชีวินเลขบัตร998ทะเบียนรถ3376การเงินบอกว่าดวงผมแย่ๆไม่มีงานวันอาทิตย์988เนี่ย998เนี่ยแป๊กครับเรื่องงานแล้วว่างานติดชะนักในจังหวะที่กำลังจะได้งานมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาตีคู่มาเลยนะถูกว่าสัมภาษณ์ผ่านหรือว่าเสนองานมาสุดท้ายแล้วคุณมักเสียเปรียบคู่ต่อสู้คือเสน่ห์คือความเสน่ห์ความเป็นอะไรความเป็นเสน่ห์ความเป็นตัวตนคุณเนี่ยมันห้อยลงนะทำให้ดีแนะนำเลยนะฮะอยากได้งานเนี่ยกลับไปเลยนะฮะอัดเรื่องสมาธิกรรมฐานนะเจริญสภาสภาฐานนะฮะเจริญกรรมฐานเจริญสมาธิแล้วก็พิจารณาถึงสภาวะอารมณ์ตัวเองแล้วอาราธนานะฮะถึงบารมีแห่งพระศรีวรีมหาราชนะเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นที่ยกย่องเรื่องโชคลาภนะเรื่องหน้าที่การงานการเงินนะฮะลองทำดูแล้วก็จะมีผลดีไม่เช่นนั้นชีวิตเนี่ยเวลาความเป็นเสน่ห์มันมีนะฮะแต่พอไปเจอผู้ที่บริหารผู้ดำเนินการหรือแม้แต่ผู้สัมภาษณ์เนี่ยมักจะแป๊กเพราะมันก็มีสาเหตุเหมือนกันทั้งที่คนคนเก่งเนี่ยแหละฮะต้องใช้บุญมาต่อบุญนะครับเอาล่ะนายเอสเอสต่อมาเลยค่ะครับคุณธิดานาทะเบียนรถ5344เป็นอย่างไรบ้างคะ5344ต้องระวังนะฮะโดยเฉพาะรอบปีใหม่คุณขี่จักรยานด้านท้ายนะครับท้ายเนื้อหอมมากนะดูแลเป็นพิเศษนะครับธิดานาทนะครับส่วนคุณเองนะครับเหมาะสมกับเลข3นะฮะแล้วก็มีเลข1 113 311เนี่ย31หรือ13เนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของเลขทะเบียนรถอ่ะแล้วก็อาจจะมีเลขบ้านทะเบียนรถนะครับเบอร์โทรนะที่มีโอกาสเลือกได้เอาใส่ไปสักนิดนะครับ31เนี่ยจะเป็นผลดีกับคุณธิดานาถด้วยนะครับคุณธิดานาถลองใช้ดูครับเอาล่ะนะอย่างเรื่องของทะเบียนรถเนี่ยใครที่สนใจและรับผลรวมกันเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะได้มาฟังกันอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่ายังมีเวลาในการส่ง SMS นะคะที่เราจะได้รันดอมผู้โชคดีกันท้ายรายการประกาศรายชื่อผู้โชคดี1เดียวเท่านั้นที่จะมีโอกาสได้รับสีคณะปฏิเนื้อไม้กลายเป็นหินจากครัวทาเป็นของขวัญชิ้นพิเศษที่จะมอบให้เลย รีบส่ง SMS เข้ามาที่422 1606ระบุชื่อนามสกุลและข้อความให้ชัดเจนพักกันสักครู่ค่ะ